สวัสดีครับวันนี้ปล่อยไก่ก็มาแกะสินค้าเช่นเคยครับสินค้าที่ปล่อยไก่สั่งนะมาในราคา3ชิ้นรวมเป็นเงิน33บาทนะครับโคตรส่งทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรนะสินค้าก็แพ็คมาในซองกระดาษแบบนี้นะครับร้านที่สั่งก็อยู่บนเองครับแต่สั่งในเว็บช้อปปี้นะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับปล่อยไก่ไทยแลนด์ของที่สั่งมาครับก็คืออันนี้ครับกระเป๋าใส่เหรียญหรือใส่แบงค์ไม่ใช่ใส่แบงค์ก็ได้แล้วก็ผมวัตถุประสงค์จริงคือว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยก็จะใส่เนี่ยครับที่ชาร์จแบตสายชาร์จนะครับแล้วก็หูฟังนะครับสั่งมาครับสองสีคือสีฟ้ากับสีดำครับเขาแพ็คสินค้ามาก็คือใส่ซองมาปกติเนาะมันไม่ได้สินค้าที่จะแตกหักอะไรครับดูดซิปก็ใช้ได้สมบูรณ์ครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอัดแข็งข้างในก็บุกระดาษนุ่มไอผ้านุ่มๆเปิดบางแล้วก็มีกระดาษใส่ตรงนี้สั่งมาช่วงลดราคาครับส่วนใหญ่ก็อยู่ราคานี้เนาะร้านเขาขายราคาเริ่มต้นที่9บาทครับผมเอาสั่ง9บาทอันไม่ติดยากติดยากก็ยากครับจัดระเบียบในการเย็บมานะครับราคา9บาทนะครับก็เป็นเงี้ยก็ซิปใช้ได้ปกตินะครับพอจัดระเบียบแล้วพูดง่ายก็ปิดง่ายนะซิปใช้ได้ปกตินะครับอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นที่ใส่เป๋าเครื่องสำอางนะครับสีเทานี้ส่งตรงสีอยู่นะครับเดินทางไปผมมีแล้วนะครับแต่มันชำรุดไปมันกระดาษมันให้ผ้ามันลอกมันเปื่อยนะครับใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมสั่งมาในราคาเท่าไหร่เนี่ยผมสั่งมาในราคากระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ย17บาทนะครับกระเป๋าเก็บหูฟังสีฟ้าตรงนะครับ8บาทนะครับแล้วก็สีดำราคา8บาทฮะช่วงนั้น8บาทนะไม่ใช่9บาทรวมเป็น33บาทนะครับส่งฟรีนะครับละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับมาเอาเก็บฟังประมาณนี้สินค้าออนไลน์ตัวนี้ก็รวดเร็วนะครับแต่กว่าจะมาแกะสินค้าให้ดูก็ใช้เวลาหลายวันอันนี้น่าจะเป็นโฟมนะครับสะดวกแล้วราคา8บาทก็พอประมาณครับเอามาดูขนาดวัดขนาดไปถ้าไปไหนขนาดความกว้างที่ใส่ได้ประมาณ7เซนนะครับกว้างประมาณ7เซนยาวประมาณ11เซนติเมตรนะครับทั้งสองอันยาวประมาณ11นะครับกรอบในมิดเกือบ11นะครับแล้วใส่มันก็7เซนถ้าหนาล่ะหนาถ้าโล10แล้วต้องใส่อันนี้อะแดปเตอร์ของ iPad นะครับอะแดปเตอร์ iPad นี่หนาประมาณ 2.8
ว้างครับ 4.2 4.2 ครับปิดได้ไหมปิดได้นะครับใส่แล้วปิดได้ไม่ตุกโอเคเราใส่เราปิดได้นั่นเราก็ใส่ช่วงลดราคามันจำกัดการสั่งเนาะมันสั่งได้แค่ชิ้นเดียวผมจะเอามา3ชิ้นคือผมจะใส่โทรศัพท์ไอที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยหูฟังด้วยนะครับแล้วก็แอดด้วยเก็บก็จะประมาณนี้ได้ไหมใส่ชาร์จเดิมผมใส่ทุกอย่างลงกระเป๋าเป้นะแต่เป็นช่องด้านหน้าเนี่ยมันก็จะพันกันไปหมดนะครับลำบากกว่าจะออกมาอันนี้ก็มาเดินทางไปหน้าอันนี้ที่ใช้ iPad อันนี้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเราก็เปิดเอาได้เลยสะดวกนะอันนี้เปิดหยิบได้เลยอันนี้เป็นกระเป๋าเก็บเครื่องสำอางอันนี้ก็เป็นพัดลมปกตินะครับไม่ดูกันน้ำหรือเปล่าลองดูขนาดป่ะกันไหมเราไม่กันซึมไปเลยซึมไม่กันไม่เหล็กกันน้ำแต่มันมีซับเนี่ยอันนี้ขนาดยาวแค่ตะเข็บนะครับ22ประมาณนั้น22เซนติเมตรกว้าง16เซนติเมตรขยายนี่ประมาณขอบแบบประมาณ7 8เซนทีเนี้ยดูข้างในทีนี้จะเราเปียกน้ำนะครับมาเปียกน้ำเปิดได้ตอน80องศานะครับผ้าข้างหน้าไม่ได้กันน้ำแต่อันนี้เขาจะมีบุคล้ายๆโฟมที่เป็นอะไรพลาสติกที่เป็นคล้ายๆที่ซับอะครับมันจะนิ่มๆแต่ข้างหลังก็เหมือนกันครับมันก็จะไม่ทะลุอันนี้ก็จะมีช่องนะครับตะข่ายสองช่องงานเย็บราคา10กว่าบาทนะครับนี่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คลนกันตามราคานะครับการตัดเย็บตามราคานี้ไว้ปิดนะความจริงเขาก็ไม่พกแป้งอย่างนั้นเนี่ยนะไปน่าจะเป็นแค่อันนี้ประมาณนี้โอเคถือว่าสั่งสินค้ารอบนี้ผ่านนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะผมเน้นย้ำกับร้านว่าเช็คสีเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนส่งเราจะไม่อยากเสียเวลาครับนะทั้งหมดนี้ในราคา33บาทอันนี้8 บาทนะครับเป็น16
ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงมีคอมเมนต์ข้อติชมอะไรครับเพิ่มไว้ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้ในใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ